วันนี้ลุงน้อยก็มาแบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับโรคเพี้ยไฟนะครับนี่ครับก็คือหน้าตาลุงน้อยหน้าตามองอาจจะดุนะครับแต่ความจริงนั้นนิสัยดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีเมตตามากเลยครับก็แบ่งปันครับนี่ครับทุเรียนที่เป็นยอดไม้ยอดแห้งเกิดจากเพี้ยไฟเพี้ยไฟนะครับเพี้ยไฟพยายามแตกยอดอ่อนเริ่มระดับนี้อย่างนี้ไม่มีแล้วโอ้ทุเรียนนี่เป็นพืชที่ดูแลยากมากอย่างนี้มันไม่มียอดนะไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะถูกครับอย่างนี้ไม่มียอดเห็นไหมครับตอนเพี้ยไฟจะลงจะลงช่วงไหนนี่ครับเพี้ยไฟลงนะครับนี่อาการที่เพี้ยไฟลงจะปลูกมากี่ปีกี่ปีถ้าเราดูแลไม่เป็นก็ตายครับนี่ดูไปกี่แล้วคิดแล้วนะถึงได้ยอดอย่างนี้ครับถ้าไม่คิดแต่ได้ยอดอย่างนั้นนี่ยอดอ่อนเพี้ยไฟกำลังจะลงเพี้ยไฟก็จะมาครับอันนี้ไม่กินแล้วไหมตรงนี้นั่นกินแล้วนี่กินแล้วเนี่ยจะพาเพี้ยไฟกินเพี้ยไฟเริ่มกินเพี้ยไฟนี่ลุงบอกว่าเราไม่สามารถจะมองเห็นเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับยากนะครับทุเรียนนะถ้าเกิดเราไม่มีการดูแลที่ดีไม่มีการดูแลที่ดีต้นทุเรียนก็จะเป็นลักษณะอันนี้ยังทันเดินไปนี่นะครับนี่เห็นไหมครับนี่คือทุเรียนที่ดกเป็นเพี้ยไฟระบาดนะครับเป็นลักษณะคันนี้นะครับก็เอามาแบ่งปันกันนะครับนู่นครับเพี้ยไฟลงก็เป็นคลิปมีประโยชน์ที่มาแบ่งปันโดยผัวน้อยครับส่วนลุงน้อยและฟาร์มแพะเกษตรฟาร์มครับ